สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับผม MRD Studio นะครับก็กลับมาอีกแล้วกับเหตุการณ์ที่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงกับพวกที่แบบชอบแอบอ้างนะฮะตอนนี้มีปัญหาอีกแล้วระหว่างน้องเนเน่นะครับซึ่งจริงๆน้องก็อนุญาตให้บอทหรือต่างๆนานาทำหน้าที่แทนนะครับแต่มันจะมีอีกพวกบางกลุ่มที่แบบว่าเอ้าได้รูปอะไรไปน้องไปหรืออะไรต่างๆนานาแอบอ้างเป็นน้องแล้วก็เอาไปลงแอปหาคู่หรือเอาไปคุยกับคนโน้นทีคนนี้ทีอะไรเงี้ยเอาไปสร้างสถานการณ์ซึ่งน้องเป็นอะไรที่แบบไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งไอเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยเกิดนะมันเกิดมานานละแล้วมันมีเหตุการณ์ซ้ำอีแล้วซ้ำอีกนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้บุคคลพวกนี้นะถ้าหากว่ารักกันจริงชอบกันจริงก็ไม่ควรจะทำร้ายกันแบบนี้นะครับหรือว่าแบบไม่ได้รักไม่ได้ชอบก็เอารูปตัวเองขึ้นปกดีกว่าไหมขึ้นรูปโปรไฟล์ดีกว่าไหมดีกว่าทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายมั่นหน้าตัวเองนะสิพวกคุณน่ะนะมาอีกเหตุการณ์นึงเฟซน้องฟังฟางโดนแฮกจ้ะอันนี้ก็งงแฮกทำไมแฮกทำเพื่อกับเด็กตัวน้อยๆก็ไม่เข้าใจนะครับซึ่งความสามารถในการสมัคร Facebook ก็ง่ายทำอะไรก็ง่ายหรือคุณไม่มีความสามารถใดๆเลยแล้วหรือในการจะสมัคร Facebook หรือว่าจะสมัครเขาอะไรต่างๆนานาในการใช้โซเชียลมีเดียทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนนะครับขอให้กูเฟซแล้วก็นั่นแหละให้เหตุการณ์ขี้คายโดยเร็วนะครับก็นะเป็นกำลังใจให้นะครับผมจาก MRD Studio ครับ